ำว่ามรรคใครๆก็ทราบกันดีแล้วมีองค์8ประการมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นตัวสำคัญสำคัญทั้งกลุ่มหมดท่านบอกว่าตัวสมาธิคือตัวมีชอบตัวเดียวเป็นตัวประธานส่วนบริวารจิตนั่นเป็นบริวารยิ่งอย่างคันว่านักปฏิบัติแล้วจะรู้สึกตัวเองเรื่องนี้คำว่าสมาธิตัวเดียวนี่คำเดียวนี่สมาธิคือความเห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบมันเป็นความลึกละเอียดคนเราที่ว่าเห็นชอบไม่ใช่เห็นชอบที่อธิบายตื้นๆก่อนคือเห็นว่าบาปมีบุญมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้มีโลกงามมีทุกประการประสบเป็นของดีลองคิดดูความเห็นอย่างนี้เราควรเห็นชอบตกลงว่าถ้าหากเชื่อว่าบาปมีบุญมีทำดีจะมีทำชั่วได้ชั่วแล้วใครจะไปกล้าทำชั่วทุกคนก็กลัวความชั่วเกลียดความชั่วอยู่แล้วเมื่อละความชั่วแล้วก็คือตื่นทั้งปวงหมดมันก็ไปในแนวเดียวเดี๋ยวสัมมาสังกัปปะดำริชอบถ้าเห็นชอบจริงๆอย่างนั้นแล้วความดำริในการที่จะเลี้ยงแต่ความชั่วมันเกิดมีความดำริชอบสัมมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไม่ได้พูดคำว่าสมาวาจารย์ที่นี่ในองค์มัชฌิมาไม่ได้พูดไม่ได้แสดงที่เรื่องการพูดออกมาทางวาจาทางปากวาจาในที่นี้ว่าถึงเรื่องความวิตกหมายถึงความวิตกวิตกตรึกก่อนจริงค่อยพูดถ้าคนเราไม่มีการวิตกตรึกพูดไม่ถูกเอ็นนวาจานั้นคือความมิตรอันนี้ถ้าหากรู้บาปเห็นโทษโดยบาปนี้ถึงมีมีความเห็นชอบเป็นเพื่อนอย่างไรความดำริในการที่จะละความชั่วมันก็เกิดมีขึ้นเดี๋ยวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตที่อธิบายกันเลยว่าพอการงานสุจริตอย่าไปพูดเรื่องเรื่องไปนะนั่งภาวนาทำสมาธิจะไปทำงานอะไรอีกจะไปทำงานภายนอกหรอกไม่จะไปพูดอะไรกันหรอกบ่งเบงบ่งเบงอะไรกันหรอกพูดถึงเรื่องความวิตกทางดีที่ต้องการอยากจะให้รักอยากให้ถูกให้ถักหนทางซึ่งมีสมาธิเป็นหนทางนี่แหละคนน้ำหลีชอบมันก็คือตามวาจาชอบก็คือสร้างขึ้นมาคือวิตกนี่วาจาชอบคือพูดกันเลยมากอธิบายกันเลยมากอธิบายถึงเรื่องการพูดเป็นคำพูดออกมาเรียกว่าสัมมาวาจาถ้าพูดถึงเรื่องของมันนั่งทำสมาธิอยู่แล้วนั่นไม่มีการพูดมีแต่ความสงบสัมมาวาจาคือความวิตกสมาชีโวที่เรียกว่าเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเราเป็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกขณะที่นั่งภาวนาทำสมาธิอยู่นี้เมื่อมีความเห็นชอบชีวิตนั่นก็เป็นของชีวิตชอบเป็นอยู่ด้วยการความชอบคนน้ำลิชอบชีวิตนั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นของชอบมีความเป็นอยู่ด้วยการชอบคือความชอบความวิตกคือวาจาก็ในทางที่ชอบชีวิตนั้นก็ได้เจอเป็นความชอบที่เรียกว่าสมาธิโวอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องทางกายสัมมาวายามะคือการพยายามมันก็ต่อเนื่องกันเลยมั้งพยายามในทางที่ชอบเหมือนกัน
ถ้ามีสมาธิเป็นมูลฐานมีงานชอบสมาสติก็ไม่รู้ชอบมันก็รู้ในทางที่ชอบคิดตึกตรองระลึกในสังขารชอบสมาสมาธิจิตใจมันแน่วแน่ในทางที่ชอบนี่ท่านเรียกว่ามรรคมีองค์แปดสมาสติสมาสังกัปโปสมาสังกัปปะนี่เป็นให้เป็นองค์ปัญญาเรื่องมรรคขึ้นปัญญาก่อนเนี่ยคือสมาธิจิตแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะนี่เป็นเรื่องวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเรื่องใจรวมเรียกว่ากายวาจาใจหรือจะสงเคราะห์เข้าศีลสมาธิปัญญากายในอยู่ในเรื่องจิตคือว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะจัดเข้าในประเภทของจิตสมาสติสมาสมาธิจัดเข้าอยู่ในสมาธิสมาสติสมาสังกัปโปจัดอยู่ในองค์ของปัญญามีว่าเป็นเรื่ององค์มรรคคำอธิบายอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องเอาตำราท่านมาคิดเราตั้งองค์จิตตั้งตัวจิตของเราเลยก่อนให้เห็นจิตผู้ที่ว่าจะให้เกิดสมาธิคือจิตเป็นผู้เห็นถ้าหากแล้วไม่สร้างจิตลงไว้ก่อนแล้วก็พูดเรื่องนั้นไม่ถูกแล้วก็ไม่เห็นชัดด้วยในเรื่องทั้งหลายแล้วนะเรื่ององค์มรรคทั้งแต่เพราะจิตเป็นคนดำเนินมรรคองค์แต่นั้นถ้าพูดเรื่องมรรคแท้ๆแล้วเป็นงานของจิตพูดถึงเรื่องการงานของจิตแท้เดียวเช่นนั่นจะพูดถึงเรื่องกายวาจากายก็สังเคราะห์ภายในอย่างที่บ้านแล้ววาจาก็สังเคราะห์ภายในอย่างที่บ้านแล้วจิตสังเคราะห์อยู่ภายในอย่างที่บ้านนั้นที่เป็นสมาธิคือตัวจิตเป็นคนเห็นใช่ป่ะความเห็นในที่นี้นั่นไม่ใช่ตามตำหนักตำราหรือได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นสมาธิไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นด้วยใจของตนเองรู้ด้วยใจของตนเองชัดด้วยใจของตนเองจนไม่ยอมเชื่อคนอื่นเชื่อตนเองที่ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีปัจจคสิทธิคือเห็นแจ้งด้วยตนเองหรือจะเทียบในทางธรรมะเรียกว่าปัจจตังหรือที่จะโพยนูหิวินยูชนคือรู้ในตนเองสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองจึงจะเป็นไปเพื่อนิยานิธรรมคือทางที่นำไปเพื่อคนทุกข์ลองคิดดูดิสิ่งใดถ้าเชื่อคนอื่นแล้วความสว่างปลอดโปร่งในใจของตนเชื่อท่านอื่นเขาพูดเขาสักแต่ว่าฟังไปแต่เนื้อแท้คือความจริงภายในไม่หายสงสัยเนี่ยสิ่งที่เราจะพึงละสิ่งละขาดโทสะโมหะก็ดีหรือโลกโกรธหลงก็ดียังเต็มบริบูรณ์อยู่เชื่อท่านอื่นพูดเอาเถอะถึงคนอื่นจะพูดฟังท่านอื่นพูดก็ตามเช่นเราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ท่านพูดไปแล้วนะถ้าหากไม่ชัดภายในใจของตนด้วยตนเองแล้วสิ่งนั้นละไม่ได้เด็ดขาดมันต้องชัดด้วยตนเองจะละได้เด็ดขาดเพราะนั้นตัวใจตัวเนี้ยผู้จะดำเนินมรรคแต่ให้มันเห็นใจตัวนี้ก่อนใจที่จะเห็นแจ้งและเป็นใจด้วยตนเองนั้นมันจะต้องชำระให้สะอาดของใสบริสุทธิ์ขั้นที่ว่านี้ว่าตอนปลายแล้วจึงค่อยมาว่าถ้ามาว่าตอนกลางแล้วจึงจะอธิบายถึงตอนต้นตอนต้นคือมาหัด
ชำระใจของตนให้สะอาดโดยการหัดทำสมาธิภาวนาชำระอารมณ์ไม่มัวหมองจิตแจ้งเราถ้าหากไม่ผ่องใสสะอาดแล้วจะไม่มองเห็นของจริงเลยเหมือนกับตาของเราถ้าตามัวตาฝ้าแล้วดูอะไรก็ดูมัวไปหมดเลยดูอะไรก็ฝ้าไปหมดอย่าไปว่าเด็ดตาเลยกระจกกระชิ่งถ้ามีละอองธุลีจับแล้วดูแล้วก็ไม่ชัดแต่บายยังเคยเปรียบอยู่เสมอว่าน้ำที่เป็นของใสสะอาดงามันกระเพื่อมจะไม่เห็นเอาแต่หากมันไม่สงบลงเมื่อไรเงาจะปรากฏขึ้นมาในน้ำนั่นแหละไม่ใช่มาจากอื่นเงาไม่ใช่มาจากอื่นใจของเราถ้าหากหัดทำความสงบอบรมให้วางทอดละปล่อยวางความคิดความนึกสงสัยไปภายนอกให้จิตผ่องใสอยู่ในเอกคตาลมเอกคตาจิตคือจิตมีอารมณ์เดียวแล้วความผ่องใสคือตัวเงาตัวนั้นจะปรากฏมาเงาที่นี้หมายความถึงปัญญานั่นแหละที่บ่งถึงว่าที่ส่อถึงว่าความชักเกิดขึ้นน่ะคือเกิดจากตรงนั้นที่ตรงที่มันที่มันผ่องใสแล้วมันปรากฏขึ้นมาปรากฏยังไงเช่นว่าความเกิดแก่เจ็บตายทุกอันนี้เขาก็เรียกว่าทุกข์ใครๆก็เรียกว่าทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็เคยบ่นว่าทุกข์เหลือเกินความพัดพลาดจากของรักของเข้าใจชอบใจความเศร้าโศกเสียใจอะไรกระทบกระเทือนในประการต่างๆก็เหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นแล้วก็ไม่พอใจกลุ้มอกกลุ้มใจทุกข์ใครก็รู้เหมือนกันว่าทุกข์แต่ว่าเมื่อใจไม่ใสสะอาดก็ไม่ทราบเพียงแค่รู้จักว่าทุกข์แต่ว่าไม่จำมันเกิดจากตรงไหนถ้าใจใสสะอาดแล้วนั้นจิตผ่องใสดีพอเรื่องนี้มากระทบก็จะกลุ้มลมก็จะกลุ้มใจขึ้นมาคือทำใจเสียฝ่าทำใจให้มัวไม่ผ่องใสเรารู้ได้ชาติทีเดียวเมื่อตะกี้นี่มันผ่องใสอยู่ใจมันสว่างดีอยู่ไม่มีอะไรคราวนี้เมื่อกระทบอารมณ์เขามันเป็นฝ้าและมัวขึ้นอันเรื่องความทุกข์ทั้งหลายแหละที่เราว่าเป็นทุกข์นั้นจะเห็นชัดในขณะเมื่อมันผ่องใสเมื่อมันเป็นฝ้ามัวแล้วทุกข์ก็เข้าใจว่าทุกข์แต่ไม่ทราบมันทุกข์เกิดที่ไหนตอนผ่องใสนั้นรู้จักทีเดียวเห็นดาวมันเป็นฝ้าเข้ามาบังขึ้นตรงที่ผ่องใสเห็นใจชัดขึ้นมาแล้วมันรู้เรื่องอย่างนี้อะถ้าทำใจให้ผ่องใสอาการที่รู้นั่นแหละเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ว่าไปรู้นรกสวรรค์ไปเห็นชั้นฟ้านิพพานแล้วไปเห็นผู้ศรีปีศาจอย่างที่เรียกปัญญาเปล่านั่นไม่ใช่หรอกนั่นไม่ใช่ปัญญาในทางธรรมนั่นก็บอกว่านิมิตเกิดจากภาวนาคนสมัยนี้เขาถือว่าเป็นปัญญาแบบนั้นในทางพุทธศาสนาในทางพุทธเจ้าสอนในเรื่องของปัญญาเป็นนิมิตดีไม่ดีเป็นคนที่เลวอีกครับไปเห็นเข้าแล้วก็เลยเพลินสนุกหลงยึดหลงถือเป็นจริงมีจังจนเสียผู้เสียคนมาแต่แย่พุทธเจ้าสอนว่าเห็นสัจจคือของจริงเมื่อเราเห็นทุกเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยปรากฏที่แจ้งเราเนี่ยเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็ไปเรียกว่าสมาธิเข้าแล้วกันเข้าหลักสมาธิที่อธิบายเรื่องมรรคแปดมาเบื้องต้นถ้าอย่างนี้เข้าสมาธิแล้วและเมื่อเห็นความเกิดแก่เจ็บตายหรือทุกข์ตกโรคภัยอะไรต่างๆที่อยากจะอธิบายมาเป็นทุกข์แล้วใครจะไม่พยายามอย่างนี้จะทุกข์เมื่อพยายามนั่นก็เรียกว่าสมาวายามุ
พยายามที่จะหนีจากทุกข์ค้นคว้าไปโดยเข้าใจมีสมาธิที่ที่คนชอบเป็นหลักอยู่แล้วมันก็จะค้นคว้าหาของจริงอยู่ทั้งมันทุกข์เพราะอะไรเพราะเกิดแก่เจ็บตายทำไมยังต้องมาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้ไหมก็หาวิธีที่มาให้เกิดแก่เจ็บตายค้นคว้าพิจารณาไปนานๆแล้วเขามันก็เข้าใจชัดถึงเรื่องอ๋อผมเกิดเป็นเหตุเกิดเพราะอะไรมันเกิดมาแล้วมันก็เป็นเรื่องยุ่งเรื่องใหญ่โตทำยังไงยังไม่ให้เกิดนี่เรื่องสมาธิมันค้นเข้าไปงั้นดำรีชอบก็ต้องหาหนทางที่จะหนีจากความทุกข์คือเกิดแก่เกิดตายค้นไปตามความจริงอะไรเป็นของทำให้มันเกิดแต่ตัวของเราคือจุดจิตมันติดอยู่ในนี้มันก็ไปเทียบกับเวลาที่เราทำจิตให้สว่างปลอดโปร่งนี่ไงเลยมันสว่างปลอดโปร่งไม่มีทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยพอเรามากระทบทำใจสงบเดือดร้อนขึ้นมาเอาตัวอารมณ์อารมณ์มันเกิดจากไหนมันก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เกิดจากเกิดจากยตนะหกจับได้แล้วครับนี่ต้นตอให้เกิดทุกข์ก็คืออายตนะหกอันนี้อายตนะหกนี่มันมีอะไรทำไงมีมันก็ต้องใช้เมื่อจำเป็นต้องใช้นี่ทำยังไงจะไม่ให้มันเป็นได้ผู้ดีเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นก็มีมันต้องใช้อยู่เหมือนกันอริยสงฆ์สาวกท่านก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ทำไมท่านจะบริสุทธิ์ได้แล้วก็ต้องค้นคว้าสดับกับฟังจากฝ่าจังจากกรรมตนาท่านแสดงว่าเกิดจากความประยุทธ์จริงไหมคิดดูค่ะนี่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีแยกเห็นโลกอันนี้รูปก็แยกเสียงก็แยกเสียงบางสิ่งบางอย่างทำไมเราจะไม่ประยุทธ์มันไม่เห็นเห็นทุกรูปบางอย่างที่เป็นของหน้าเกิดเรียกว่าอิทธาโลกแล้วไม่ไปยึดมันก็เห็นมีอะไรถ้าไปยึดแล้วแม้รูปนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมันก็ทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์คือกระสับกระส่ายอยากได้ชอบอกชอบใจเสียงก็ปล่อยใจดีกลิ่นรสเหมือนกันเห็นชัดแล้วไหมอ๋อความที่ไปยึดเอานั่นเองมาเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตามันถึงทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ครั้งนี้มันสาวไปถึงตัวอัตตาแล้วครับคือความถือว่าเราเขาตัวนี้มันเป็นเหตุถ้าตาตัวนี้มีแล้วนะยึดได้หมดของนี้ไม่เหลือจะยึดได้ของไม่มีสาระได้จะยึดเอาไปของนิดๆหน่อยๆโดยที่ไหนน่าจะเป็นเรื่องเวลาก็เป็นไม่หมดถ้าตามีแล้วเหตุนั้นที่เราอาทิตย์ที่เราพิจารณาเรื่องกายคตาคืออัตตานี่เองคือตัวตนเรานี่เองพิจารณาให้เป็นเห็นเป็นธาตุสี่ธาตุสี่มันจะเป็นของใครครับนี่ในโลกนี้มีใครไปยึดดินน้ำไปลมไม่เคยยึดบ้างถึงแม้เขาจะยึดจับจองไปที่เลือดเสื่อมในนาเขาก็ทักเรื่องว่าจับจองเขาไปถากไปถางเรื่องเขาไปขุดตึกไอ้สัตว์อะไรต่างๆมันก็ไม่เจ็บเป็นใจหาว่าเป็นการใหญ่กันโตเจิ้งของมันยึดมาแย่งมันมันความยึดนั่นเองจะเข้าถึงใจครับที่ดินน้ำเนี่ยน้ำเป็นน้ำโขงนี่ลองดูสิเขาจะล้มอาบลงล่างชำระแล้วสางหรือว่าจะเทของหมูขวดหรือของโซโปรโซโคอะไรลงไปมันก็ไม่เห็นน้ำของใครลมที่พัดไปมาเรื่องการดินป้าอากาศไหมถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ใช่ของเราแม้ที่จุดจะลมหายใจอยู่ในจมูกของเราเนี่ยหายใจเข้าใจออกมันก็ผ่านแล้วผ่านมาแล้วไม่ยึดมันก็ยึดเฉยอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของเราสิครับนี่พระเราพิจารณาท่านเรื่องธาตุการพิจารณาเรื่องธาตุมันลบอัตตาคือตรงอันนี้เมื่อท่านแสดงเรื่องธาตุแล้วสติปัฏฐาน4คือตั้ง
ติกำหนดกายกำหนดเวทนาซึ่งเกิดจากกายกำหนดถึงเรื่องจิตที่มาอาศัยอยู่กับกายแล้วก็กำหนดให้จนเป็นธรรมกายก็เป็นธรรมชาติคือเป็นรูปธรรมเวทนาก็เป็นธรรมชาติคือเป็นนามธรรมจิตก็เป็นนามธรรมเลยเป็นธรรมเลยสบายลงไปธรรมเลยสบายพิจารณาจนกระทั่งให้ลงเป็นธรรมการที่พิจารณาให้ลงเป็นธรรมนี่คือการลบอัตตาคือตัวของเราไม่ให้มันถืออัตตนีมันหน้าที่จะตนที่ตัวหายไปไม่รู้ตัวไม่สั่งหายไปไหนไหนจะมาไหนแล้วเมื่อเราเห็นชาติอย่างนี้แล้วเชื่อธรรมเลยครับที่เราแสวงหานักหาธรรมไม่ทราบอยู่ไหนครับครั้งนี้เพราะว่าเห็นเป็นธรรมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมทั้งหมดเอ๊ะธรรมเลยอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้มีที่อื่นที่ไกลแล้วตอนนี้ตัวจิตมันก็อยู่มันไม่ไปหาธรรมแล้วครับได้ธรรมเห็นธรรมถึงธรรมที่คนทั้งหลายปฏิบัติชอบใจนั่งหนาว่าถึงธรรมมากผมนิพพานไม่ถึงธรรมขนาดนี้อยากจะได้บรรลุถึงธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเห็นธรรมยังไงนี่พากันหากันโอ้จนไม่มีขอบเขตถ้าหากพิจารณาเห็นธรรมอย่างนี้แล้วไม่ต้องหาแล้วครับหมดเลยครูก็ไม่มีอื่นไกลอาจารย์ก็มีอื่นไกลอยู่ในที่นี้ธรรมก็อยู่ในที่นี้หมดในที่นี้มันสบายคนที่หาธรรมคือคนไม่เห็นธรรมสิ่งที่มันเห็นเราก็ต้องหาไม่ว่าอะไรทั้งโอ้ทั้งไปหมดเพราะฉะนั้นท่านอย่างไรพิจารณากายเราจะปฏิบัติธรรมจะไปปฏิบัติอื่นนอกจากกายเราอยากจะเห็นธรรมรู้ธรรมนอกจากเราพิจารณากายแล้วไม่มีนี่ว่าเป็นเรื่องหลักแรงในการที่จะให้จิตอยู่จะมาเคยอธิบายเสมอคำว่าหลักถ้ามันเป็นหัวตอเขาก็เรียกว่าหลักถ้ามันมีเขาก็เอาไม้เกลี่ยหรือปักไว้หรือปูนที่เมนเขารอออกฝังไว้อันนั้นเขาเรียกว่าหลักแล้วนี่เขาหมายถึงเชือกผูกงัวผูกควายไว้กับหลักอันนั้นเขาเรียกว่าแรงหมายถึงเชือกที่ผูกควายผูกคอควายไม่ให้มันไปอื่นไกลในกลางคืนนั่นเองเถอะให้มันอยู่กับหลักนั้นเรียกว่าแรงนั่นคำทั้งหมดของเขาอันนี้กรรมฐานนั่นเรียกว่ากรรมะคือการกระทำฐานะคือให้มีที่ตั้งถ้าหากเรายึดอันนี้ไม่ได้ไม่รู้จักหลักอันนี้ก็ไม่มีแรงมันก็ว่อนจิตใจสงสัยวิ่งหนุนวิ่งหาอาจารย์หนุนหาอาจารย์นี่อันนี้ก็ไม่ดีสักอย่างอุบายไหนก็ไม่มีอุบายดีสักอย่างอันนี้ก็ไม่ถูกจะยึดอันนี้ก็ไม่ถูกก็มีใช้อะไรว้าที่เขาติดใจตรงกระทำเพราะมันไม่มีหลักถ้ามีหลักแล้วให้มีแรงหลักคือสติคือกายของตัวของเราแรงคือพิจารณาอยู่ในนี้ตามนัยยะแห่งสติปัฏฐานสี่พูดดีๆแล้วพระท่านแสดงกล้องเลยสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมนักปฏิบัติเมตตินี่นั่งกล้องเต้งเลยถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จะถูกหลักถูกมีหลักมีแรงไม่ต้องไปที่อื่นหมายความว่าไม่ใช่ให้อยู่ไม่หมายความว่าให้อยู่นิ่งไม่คิดนึกอะไรซะเลยไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกับควายนะงัวก็ตามแล้วก็ผูกนะไม่ใช่ติดอยู่กับหลักไหมแต่มันอยู่ในบริเวณนั่นแหละไม่ให้ไปไหนประดับตกแต่งตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างอันนั้นเป็นเรื่องเพลินเรื่องสมนอกเรื่องงัวเมาถ้าเวทนาเวทนาก็อยากจะให้มันระงับดับศูนย์ไม่ให้มันมียังอยู่สุขสบายไปแล้วน้องถ้าพิจารณาจิตเต็มไม่อยากคุมมันยังปล่อยตามมาเราไม่คิดไม่ส่งไปมันเลยเป็นธรรมเป็นเนาะเป็นธรรมอกุศลถ้ามันแรงไอ้ที่ให้มันวนเวียนอยู่ในที่นี้แหละคือเราพิจารณากายไม่ใช่พิจารณาอย่างนั้นพูดได้อีกคำหนึ่งเดียวปฏิวัติความคิดความเห็นกลับให้พิจารณาเห็นทุก
เห็นปฏิกูลสุขโภคในตัวของเราถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงไม่เห็นก็ตามถ้ามันมีแรงปลูกไว้เอาวนเวียนอย่างนี้นะคิดพิจารณาอย่างนี้แหละเหมือนกันแล้วปลูกเขาปลูกไฟปลูกงัวไว้ไหนล่ะไม่ใช่มันนิ่งอยู่กับมันจิตอยู่กับหลักแต่มันวนฟ้ามีนั่นแหละเราพิจารณากายกันเหมือนกันให้มันวนอ้อนน่ะโดยให้เห็นแต่ในการทุกขังต่างเรียกว่าเห็นเป็นไตรลักษณ์แต่ก่อนเราไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์พิจารณากายก็อยากจะให้มันสวยสดงดงามมีชีวิตยืนนานสุขภาพอนามัยดีสมบูรณ์บริบูรณ์ไปนั่นคราวนี้เรามันกราบพิจารณากราบให้เห็นความจริงตามจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงเป็นอสุภะจริงๆเป็นนิจังทุกขังจริงๆเป็นธาตุจิตและนามธรรมจริงๆแต่ทางนี้เป็นทางลบที่ก่อนเราเป็นทางบวกเป็นเรื่องบวกเวทนาเหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนล่ะเราจะต้องจับเวทนาว่าจิตเวทนาให้จิตมันอารมณ์มันเดียวมันดีแล้วคนเรานั้นถ้าหากว่าจิตมันเลยมันไม่ไปมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรหนึ่งแล้วมันฟุ้งซ่านเวทนาเกิดขึ้นมาลองคิดดูสิอย่างว่าเจ็บหัวปวดป้องอย่างขนาดนักเป็นไข้เป็นหนาวอย่างขนาดนั้นครั้งนี้มันกลัวตายมันกลัวตายจิตมันไปจับจ่อจับจ่อนนั่นมันเข้ามาเป็นสมาธิแล้วแต่เรายังไม่เป็นสมาธิจิตมันเข้ามาได้แต่ตัวเรายังพิจารณาให้เป็นสมาธิไม่ได้คือปัญญาไม่มีถ้ามันเป็นสมาธิมันมีเวทนาครอบงำเข้ามาแล้วจิตมันจดจ่อในเรื่องเดียวแล้วมันไม่ได้ส่งไปที่อื่นนะใครจะพิจารณาที่อย่างดีขนาดเวทนามันเกิดจากอะไรมันอยู่ตรงไหนเวทนาเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตเวทนาถ้าเป็นเรื่องของกายจิตไม่ไปยึดเวทนาจะไม่เป็นทุกข์ชักแต่ว่าชื่อว่าเวทนาถึงจะเจ็บจะปวดแต่ว่ามันไปรบกวนให้ใจคือความสุขสงบของใจเสื่อมสูญไปจะเป็นแค่ผู้พิจารณาหรือเป็นผู้เห็นผู้รู้อยู่ชักแต่ว่าเปลี่ยนไปเวทนาเนี่ยไม่สามารถที่จะรบกวนให้เราเกิดทุกข์โทมนัสได้คือเห็นเป็นธรรมดาของเวทนามันทำหน้าที่ของมันเองนะมันปรากฏขึ้นนะเพราะสิ่งแวดล้อมรู้สะเทือนประสาทยังมีอยู่ตราบใดมันก็ต้องเวทนาอยู่ตราบนั้นคิดเจ็บป่วยเนี่ยมันต้องเทือนทั้งประสาทประสาทยังมีอยู่จิตมันก็ต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราเห็นชัดแล้วไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเวทนามันก็ปล่อยวางลงไปได้แต่เห็นแต่เวทนาเป็นธรรมแล้วก็ชัดเป็นอ้อเวทนาเกิดที่กายถ้าหากไปยึดเวลาได้มันก็ยิ่งหนักเขาถ้ายึดมันอยู่เพียงแค่นั้นมันไม่สามารถที่จะมาลบล้างความดีด้วยความสุขความสงบของเราได้คนบางคนนั้นชอบสงบจนไม่รู้สึกตัวแค่นิ่งไม่ปรากฏนาที่กายเห็นอะไรเป็นความสุขสบายอย่างที่อันนั้นไม่ถูกมันต้องเห็นจะไปจนนั้นอยู่เฉพาะหน้าขอที่ไม่มีละได้ง่ายไม่ต้องละมันหรอกมันไม่มีของที่มีแล้วละได้เป็นของแสนยากที่สุดและมีสติปัญญาด้วยเวทนาปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วพิจารณาเนี่ยอธิบายฟังย่อยจิตเราไม่ไปยึดเวทนามีอยู่แต่เราไม่ไปยึดอันนั้นเป็นของจริงของแท้ทีเดียวอันนั้นเป็นตัวประเสริฐที่สุดหาได้ยากที่สุดคนมีเงินมียศฐานมียศชื่อเสียงไม่หลงเกินนี่หายากไม่เสี่ยงของน้อยเวทนาอย่างขนาดหนักไม่เข้าไปยึดเพราะปัญญาดีไม่ได้หลงในเวทนาไม่ใช่ของหาได้ง่ายถ้าหาเข้าไปสงบไม่มีเวทนาแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณามันก็มีเครื่องวัดเสถียรทันทีมันต้องมีเครื่องรัดเครื่องเทียบนี่ค่อยมีสติปัญญาเรียกว่ามีเหตุมีผลเหตุนั้นบางคนที่ชอบความสงบนั้น
ทำความสงบนิ่งอยู่คนเดียวโดยไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเป็นสิ่งของดีพิเศษครับความจริงไม่ดีอันนี้เรื่องวิทนาพิจารณาต่อสู้เรียกว่านักลบนักลบกระอย่างกล้าหาญทีเดียวพิจารณาเรื่องจิตตรงนี้ครับจิตคือผู้คิดผู้นึกจิตนั้นจะให้อยู่นิ่งเฉยมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องมีคิดมีนึกแต่ว่าให้นึกในทางที่ชอบที่ถูกอย่างละทั้งมาทั้งกระปะเจติปานั้นดังลิงในการที่จะหนีจากทุกข์เห็นโทษทุกข์จะหนีจากทุกข์หาวายที่จะพ้นจากทุกข์เรียกว่าดำริในทางที่ชอบให้มันดำริในทางที่ชอบคิดจะให้นิ่งนี้เจอนิ่งไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าปฏิบัติถูกต้องถูกทางเขามันรวมเข้าไปเป็นเอกคตาหรือรวมเข้าไปเป็นฌานหรือรวมก็เป็นสมาธิแม้ถึงฌานเองที่ว่าพอวางความจิตรวมเข้าไปไปอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่มันอยู่มันก็อันว่าที่จริงแล้วมันมีอารมณ์ของมันอยู่ของมันตั้งหากเหมือนกันเมื่อเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนที่ว่าไม่มีอารมณ์เนี่ยคือคนไม่ทันตามไม่ทันคือตามจิตตรงนั้นไม่ทันแท้ที่จริงมันจะมีอารมณ์ของมันข้อหนึ่งต่างหากแต่เราจะหยิบเอาอารมณ์อันนั้นที่มันเฉวยอย่างนั้นมาพูดทำพูดยากที่สุดยากที่จะหยิบมาพูดได้และยากที่จะสมมติถูกอีกด้วยตรงนั้นหรือก็ถือว่ามีอารมณ์จ้ะเราอยากจะเห็นดีแต่มาเห็นดีตรงว่าเมื่อเราทำความสงบหรือจิตเข้าเป็นฌานอย่างที่ว่านั่นแหละเวลาจิตถอนมาจากนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดิมเป็นอยู่ยังไงกิเลสมีอะไรก็เท่าเก่าถ้าใช้อุบายวิธีอย่างที่ว่าอย่างต่อสู้มันลบล้างตัวเราไปคืออัตตาอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นลบอัตตาลงไปโดยที่เราไม่ตั้งใจลบหายสูญก็เลยไม่รู้ตัวมันเห็นเป็นธรรมเลยใช่ไหมอัตตาเลยไม่มีความอาจจะมีมานะที่ตนที่ตัวก็โกรธของโลกของหลงอะไรมันก็คอยสงบไปเพราะความชัดมันเข้าไประงับเรื่องกิเลสทั้งหลายนั้นถ้าจะอุปมาจะเปรียบเหมือนกันก็ว่ากลอยเนี่ยเป็นของเมามีรสชาติเมาถ้าเขามาใส่แล้วก็มาซอยจ้ะให้มันละเอียดเป็นแผ่นเป็นแผ่นกราดเอาเป็นแผ่นแผ่นจะไปแช่น้ำไหมน้ำนั้นมันซึมซาบเข้าไปในกลอยรสที่เป็นของเป็นพิษเป็นสงคือมันรสเดือดวัดรสหมองมันก็จืดจางหายไปการพิจารณากายสตาคือพิจารณาเห็นเป็นธาตุสีนะไปลงดังอธิบายนั้นเป็นต้นอ่ะมันเข้าไปถึงของจริงคือมันไปชำระมันทำให้ความพิษคืออาการไอคืออาการคือตัวจืดไปหมดไปเป็นธรรมไปหมดถ้าเป็นธรรมแล้วก็เข้าได้ทุกแห่งทุกคนมันก็กลอยที่จืดแล้วจะทำของหวานของขาวได้ทั้งนั้นถ้ามันจืดคนเรานั้นถ้าหามันปล่อยวางอัตตาเสียแล้วอัตตามันมีลักษณะอะไรดังมันหายไปหมดจะทำเป็นคนโง่ก็ได้ทำเป็นคนฉลาดก็ได้จะเข้าสังคมต่ำสูงได้หมดไปในตามที่ได้ได้หมดเรียกว่าคนไม่ขับโลกอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตการชำระจิตในสติปัฏฐานสี่เมื่อชำระจิตแล้วก็มันเข้าถึงของจริงแล้วก็เป็นธรรมเลยเป็นธรรมเลยครับกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมนี่เรียกว่าถ้าหากเราจะชำระจิตถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเฉพาะที่จิตซึ่งเป็นของบริสุทธิ์ผมรู้นะเป็นของตนจิตไม่ได้อาศัยตำราตำราหรือความคิดผมหรือของคนอื่นถ้ามันเกิดผมรู้ขึ้นมาในที่นั้นเกิดเองเป็นเองขึ้นมาเรียกว่าปัจจคติจิตจะต้องชำระใจของตนให้ใสสะอาด
จนกระทั่งเห็นจุดใจสะอาดแล้วเห็นเรื่องกิเลสทั้งหลายเกิดที่หัวใจเราดีตั้งใจทำหน้าที่เฉพาะหัวใจเมื่อใจสะอาดสำหรับให้สะอาดบริสุทธิ์พอจบแล้วความรู้จึงจะเกิดขึ้นมาจากอันนั้นนี่จะเป็นของจริงความรู้อื่นนั้นเป็นของปลอมไม่สามารถจะทำประโยชน์ให้เราค้นจากของกิเลสเหล่านั้นได้นอกจากไปค้นเรายังจะมีเรื่องสะสมไปส่วนมากอย่างคนในสมัยใหม่ศึกษาเราเรียนมากเถอะเถอะไม่ความรู้ของตนเลยไม่ยอมปฏิบัติตนเลยไม่ยอมที่จะปรับปรุงตนของตนให้เข้าถึงคนจริงหลงลืมในเรื่องมากของจริงทั้งหมดโผล่เหิมตามความรู้ทั้งนั้นจึงเป็นเรื่องให้โลกยุ่งกันอยู่ทุกวันนี้เพราะนี้เองเนี่ยอธิบายถึงเรื่องมรรควิถีแนวที่จะให้เข้าถึงมรรคปฏิปทาทางที่จะพ้นจากทุกข์โดยเฉพาะพอจะเข้าใจได้เองตามหลักOh, oh, 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 oh,